ตำรวจเปิดปฏิบัติการเพิ่มเติมเขาบอกว่าไปเจอรังลับของในจิ๊บไผ่เขียวซึ่งมีการมาเช่าเอาไว้ก่อนหน้านี้และที่น่าตกใจคืออาวุธอื้อเลยค่ะบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของที่จิ๊บไผ่เขียวอยู่นะฮะแต่เป็นบ้านเช่าเห็นบอกว่าจิ๊บเนี่ยเช่าเอาไว้พอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะมันน่าตกใจคือไปเจอเครื่องกระสุนปืนเต็มไปหมดเลยลองดูนะฮะคุณผู้ชมคู่ขนานกันวันนี้ทางด้านของพลตำรวจตรีโชคชัยฮะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งวันนี้ท่านลงพื้นที่ไปเองเลยแล้วก็ไปบัญชาการเองปรากฏว่าไปเจอปืนฮะจุด38 2กระบอกอาวุธปืนออโตเมติก1กระบอกปืนอาก้าอีก1กระบอกอาวุธปืนอูซี่1กระบอกและที่น่าตกใจคือระเบิดฮะพร้อมใช้งานอีก2ลูกเท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมฮะตัดสลับภาพไปด้านในวันนี้ที่เปิดปฏิบัติการค้นรังวันนี้ทางด้านของรองผู้บัญชาการท่านไปเองนะฮะแล้วไปพังงะอยู่ห้องหนึ่งคุณฝ้ายคุณผู้ชมปรากฏว่าห้องเนี้ยมันไปเจอเหมือนเป็นซิงค์ล้างจานปรากฏว่าไอ้ตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยเหมือนเป็นซิงค์ปูนแล้วก็มีกระเบื้องปิดเอาไว้แต่ตรงนี้ไม่มีซิงค์ล้างจานเขาคาดการว่าน่าจะเป็นจุดที่เอาไว้สำหรับซุกซ่อนยาเสพติดหรือไม่หลังจากนั้นเขาบอกว่าประตูกระจกตรงนี้ปกติแล้วกระจกเปิดมามันต้องมีมุงลวดมันจะต้องมีเหมือนกับเหล็กดัดถูกไหมค่ะคุณผู้ชมฮะเปิดออกมามันไม่เจออะไรเลยเป็นเจอท้องนาได้ถ้าสมมติตำรวจจะบุกเข้ามาเปิดประตูนี้แล้วออกไปได้เลยนี่คือจุดจริงๆนะฮะเห็นบอกพอเปิดหน้าต่างออกมาวันนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจลองเปิดด้วยเป็นท้องนาได้เลยนะและหลบหนีได้เลยและจุดสำคัญที่ตำรวจบอกว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดไว้สำหรับซ่อนอะไรบางอย่างเพราะมันดูไม่มีอะไรถูกไหมฮะแต่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้แล้วคอยตรวจสอบเอาไว้ด้วยวันนี้ตำรวจเก็บหลักฐานทั้งหมดไปหมดเลยนะฮะโดยวันนี้ทางด้านของรองผู้บัญชาการฮะมีการให้สัมภาษณ์หลังจากที่ทลายแก๊งตรงนี้ไว้ได้เห็นบอกไปเจอกระสุนอีก30กว่านัดฮะแล้ววันนี้เห็นมีการบอกนะว่าจริงๆแล้วห้องตรงนี้ชุดสืบสวนสอบสืบสวนมาแล้วบอกเป็นการพักอาศัยของกลุ่มผู้ต้องหาจึงเข้าไปทำการตรวจค้นพบอาวุธปืนสงครามจำนวนมากเห็นมีการบอกเดี๋ยวจะยึดเอาไว้นะแล้วจะไปเชื่อมโยงว่ามันเกี่ยวข้องกับจิ๊บไผ่เขียวไหมแต่วันนี้ทางด้านของเจ้าของบ้านเขาก็มีการบอกเหมือนกันว่าจิ๊บไผ่เขียวเป็นคนมาติดต่อในการเช่าบ้านหลังนี้แล้วบอกว่าขอเช่าก่อนเลย3เดือนตกลงค่าเช่าที่ 6,000 บาทต่อเดือนน้ำไฟเดี๋ยวจิ๊บจ่ายเองมักจะมีคนเข้าๆออกๆเป็นประจำมวลชนนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นการปฏิบัติงานต่อเนื่องจากเหตุเมื่อวันที่15ธันวาคมที่มีเหตุคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้สื่อข่าวที่สภ.อุทัยถึงแก่ความตายทางท่านพลตำรวจตรีโชติวัฒน์หรือวิไลแล้วก็ทีมงานของตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับทางตำรวจภูธรภาคในการติดตามคนร้ายจนกระทั่งสามารถจับกลุ่มคนร้าย1ใน2ที่ร่วมกันฆ่าได้นะครับทางทีมสืบสวนก็ได้ทำการสืบสวนนะครับจนทราบว่าคนร้ายทั้ง2คนนั้นได้มาเช่าบ้านหลังนี้พักอาศัยแล้วก็ใช้เป็นที่เก็บซ่อนอุปกรณ์ต่างๆวันนี้ทางตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีอยุธยาก็ได้ขอหมายค้นศาลนะครับนำหมายค้นมาค้นที่บ้านหลังนี้จากการตรวจค้นก็ได้อาวุธปืนอย่างที่อยู่ตรงหน้าของท่านนะครับเป็นอาวุธปืนอาก้าปืนกลมือแล้วก็ปืนลูกโม่นะครับแล้วก็ปืนออโตเมติกจำนวน5กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนปืนแล้วก็มีระเบิดพร้อมใช้นะครับ1ลูกแล้วก็ระเบิดชนิดให้แสงนะครับ1ลูกนอกจากนั้นก็ยังมีเสื้อนะครับเสื้อไลแมนซึ่งน่าเชื่อว่าจะเป็นเสื้อที่มือปืนนะครับใส่ในวันเกิดเหตุแล้วก็มีเสื้ออีกตัวนึงน่าจะเป็นเสื้อของนายคลิปผู้ต้องหาที่เราจับกลุ่มได้แล้วก็จะมีรองเท้าแตะทั้ง2คู่ซึ่งตรงนี้เราจะนำไปพิสูจน์ทราบเพื่อให้ทราบแน่ชัดว่าเป็นเสื้อหรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในวันก่อเหตุหรือไม่เพื่อยืนยันตัวบุคคลอีกทีนะครับก็เบื้องต้นนะครับการทำงานของเราก็ยังทำต่อเนื่องเพราะว่ายังมีคนร้ายอีกหนึ่งคนที่ยังหลบหนีอยู่เราก็พยายามที่จะสืบสวนหาตัวและก็จับกลุ่มให้ได้ครับผม